พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพเนื่องในสุพภภระ,ะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561ในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการก้าวไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นของประเทศไทยและเป็นปีแห่งความหวังใหม่ที่ทุกท่านจะได้พบแต่สิ่งที่ดีงามมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกด้านผมในะนมรัฐบาลขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกฝ่ายภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวไทย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงออกถึงความสามาคัคคีในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้สามารถเดินหน้าก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในปี2560ที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราประชาชนชาวไทยจ,จะยังคงยึดม,มั่นในพลังแห่งความสามาคัคคีและนำเอาความรักที่มีต่อประเทศชาติมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราให้พัฒนานก้าวหน้าสืบต่อไป พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561ผมขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องคนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากอุปสรรคพยันตรายทั้งปวงและสำเร็ิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกันในโอกาสนี้ ผมขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมด้วยพระสยามเทวาธิราชและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูลพภามหากษัตริย์ตริยทิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลบรรดานดนให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการทรงพระเกษมสำราญพระสุขภาพพณนธมัยแข็งแรง มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดจงสำมริจดังพระราชาหรือไทยปรารถนาทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พระสงฆ์นิกกรกชาวไทยตราบกาลนานเทินสวัสดีปีใหม่2 5 6 1ครับ